เป๋านี่นะคะถูกมากค่ะใช้ได้นะคุณภาพรู้ไว้เพื่อซื้อนะคะถามกระเป๋าเหรอซื้อที่ไหนเหรอซื้อที่ร้านเราเลยเท่าไหร่เหรอ100กว่าบาทส่งฟรีเหรอส่งฟรีค่ะอันนี้ชอบกระเป๋านี่ล่ะคะกระเป๋านี่มีแต่ไทลิงมีคนสูงไม่มีสวัสดีค่ะมากระเป๋าเลยนะกระเป๋านี่นะคะผ้านุ่มมากสบายมากสวยดีๆเลี้ยวปรับสายได้นะคะปรับสายซังที่สุดคืออย่างนี้ค่ะหนูสุดกูดอย่าล้มค่ายอ่ะเพราะว่ากระเป๋าที่เราขายก็เป็นราคาถูกมากแล้วก็ปะส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีกำไรเลยนะคะแล้วฟังราคาคือยังไม่ถึงค่าขนส่งนะคะทำไมที่ประเทศไทยวิวก็สวยอาหารก็น่ากินจังแล้วก็เพื่อนคนไทยนะคะทุกคนโชคดีมากเลยนะคะไปที่ไหนก็มีคนมาไหว้สวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มวางวางเลยค่ะก็รู้สึกโอ้โหดีมากค่ะก็กลับมาเมืองจริงก็บอกให้แพ่พ่อแม่ว่าหนูอ่ะไม่อยากอยู่ที่ประเทศจริงนะคะเราอยากเรียนต่อที่ประเทศไทยเราจะพยายามให้เราสู้ชีวิตสู้ๆก็เลยเรียนหนามากค่ะโดนเรียนจบมัธยมเราก็มีโอกาสไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากแล้วมีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งบอกให้พายลิงว่าที่เชียงรายมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดอยู่ในประเทศเราก็สนใจเลยนะคะแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลยนะคะตั้งแต่ปีหนึ่งคณะศิลปศาสตร์วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยค่ะประมาณ 1-2 ปีเพราะว่าอาจารย์เราก็สอนดีอยู่แล้วก็มีเพื่อนคนไทยมาช่วยแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกถ้าเราพูดภาษาไทยไม่เป็นเราก็ไม่ได้อยู่ชีวิตเลยนะคะเพราะว่าซื้อของก็ไม่เป็นกินข้าวก็ไม่เป็นก็ไม่ได้เลยก็เลยเราจะพยายามให้เราสู้ชีวิตสู้ๆก็เลยเรียนหนามากค่ะตอนเรียนจบก็กลับมาเมืองจริงค่ะแล้วก็ทำงานเป็นล่ามคือแปลภาษาจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยเป็นภาษาจีนอย่างนี้ค่ะถ้าลดโควิดนะคะก็เลยเราก็ทำต่อไม่ได้ค่ะแล้วก็ไพลิงก็เปลี่ยนอาชีพเป็นแม่ขาที่ขายของอยู่ที่ไลฟ์โซ่เลยค่ะคือเราไลฟ์โซ่ยังไม่ถึง1เดือนนะคะพี่เดือนที่7วันที่9เป็นวันแรกที่เรามาไลฟ์โซ่ที่ดีด็อกค่ะตกใจแล้วก็รู้สึกภายในชอบดีมากค่ะเพราะว่าไลฟ์โซ่ครั้งแรกวันแรกก็มีคนมาชมเลยนะคะแค่ครั้งแรกเราภายในก็ขายกระเป๋า3ใบหรือว่า2ใบครั้งแรกค่ะก็มีคุณประมาณ 1,000 หรือว่า 2,000 คุณขอบคุณผู้ติดตามนะคะขอบคุณชอบไพเรค่ะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะเราก็รู้สึกเพราะว่ามีหลายคุณเขาก็โพสเขาที่ดาวน์โหลดให้ไพเรแล้วก็เขาก็โพสที่ Facebook in IG แล้วก็ Twitter อย่างนี้ก็มีตั้งลบข่มไพลิงด้วยแล้วก็รู้สึกกูอยากลงค่ายอ่ะพี่อยากรู้ไหมคะเพราะว่ากระเป๋าที่เราขายนะคะก็เป็นใช่กระเป๋าที่เราขายก็เป็นราคาถูกมากแล้วก็ปะส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีกำไรเลยนะคะแล้วบางราคาคือยังไม่ถึงค่าขนส่งนะคะ
เดี๋ยวว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะสู้ๆนะคะเราจะสู้สู้ต่อค่ะสู้ชีวิตค่ะสู้ๆค่ะเธอกระเป๋านะคะอยู่ที่โรงงานเรามีญาติเป็นเจ้าของโรงงานก็เลยเอากระเป๋ามาแล้วก็ขายทั่วไปอย่างนี้ค่ะก็เลยทำไมราคาของเราจะถูกเพราะว่ามาจากโรงงานเลยลูกค้าก็เยอะค่ะเป็นลูกค้าคนไทย98%เลยค่ะถ้าต่ำสูงสุดก็คือ66 บาทค่ะส่งฟรีไม่เสียค่าขนส่งค่ะก็เลยลงไม่มีกำไรแน่นอนค่ะอันนี้ราคาคือมีแต่ช่วงนี้มีแต่ช่วงที่เราเปิดไลฟ์สดใหม่ๆแต่วันหลังเราจะเปลี่ยนราคาเป็นราคาปกติค่ะคือช่วงนี้เป็นราคาไม่ปกติราคาผิดปกติก็ให้เพื่อนคนไทยมาติดตามเรารู้จักเราก่อนเพราะว่าเราเป็นคนใหม่แล้วก็เป็นคนจริงที่ไลฟ์สดใหม่ๆยังไม่ค่อยมีผู้ติดตามแล้วก็อยากให้เพื่อนคนไทยรู้จักภายลิงหน่อยแล้วก็ได้กระเป๋าที่สวยกระเป๋าที่คุณภาพดีโอ้โหอย่างนั้นเราก็มีผู้ติดตามเยอะอย่างนี้ค่ะนายอนาคตภายลิงก็อย่าวางแผนคือลงทุนที่ประเทศไทยค่ะภายลิงก็อยากเปิดบริษัทอยู่ที่ประเทศไทยคืออยู่ที่ประเทศจีนนะคะเรามีประสบการณ์ความสำเร็จในไลฟ์สดที่อินเทอร์เน็ตที่ TikTok อยู่แล้วนะคะเราก็แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนคนไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราพัฒนาตัวขึ้นนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบตอบแทนเพื่อนคนไทยด้วยเช่นช่วยเหลือการศึกษาหรือว่าบริจาคยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเหมือนบ้านของภายลิงเราก็อยากกลับบ้านค่ะ